ทุกคนขอต้อนรับสู่ channel ของจิ้งจุ้ยอีกรอบนะคะเย้ตื่นมาแล้วจากเรานะคะเปิดตัวในรถนั่นหมายความว่าเราเกรงจะไปข้างนอกกันนะคะส่วนวันนี้นะคะขิงจะพาทุกคนไปร้านประจำที่ขิงซื้อเสื้อผ้านะคะคือต้องเล่าก่อนว่าร้านนี้เป็นร้านที่ขิงซื้อออนไลน์นะคะก่อนหน้านี้ที่นี้เนี่ยขิงมารู้มาว่าเขาเปิดหน้าร้านแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปทัวร์ไปดูว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเป็นเกรดแบบไหนราคาประมาณเท่าไหร่นะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ขิงเคยซื้อมาเสื้อผ้าจะเป็นจากแบรนด์ Forever 21ค่ะทุกคนโอเมก้าซึ่งมันหายากมากๆแล้วนะคะที่สำคัญคือเป็นสาวไซส์พลัสไซส์อย่างเราเนี่ยหาซื้อที่ร้านนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปนะคะร้านตั้งอยู่ที่อ่อนนุชนะคะก็จากบ้านดิฉันประมาณครึ่งชั่วโมงไปเดินทางกันเลยค่ะทุกคนอ่อนนุชอ่อนนุชเมื่อกี้ไปเติมน้ำมันแต่คือเมื่อกี้ไปเติมน้ำมันแล้วปรากฏว่าลืมเอากระเป๋าตังค์มาจ้านะคะร้านก็คืออยู่ตรงเนี้ย Wolf Tree นะคะใช่ถึงแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงหน้าร้านแล้วนะนี่คือ Boozy Shop XXL นะคะหน้าตาคือหาที่เกาะอาจจะยากนิดนึงนะคะก็เราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเสื้อผ้าดิฉันเนี่ยเตรียมเงินมาแล้วแต่ไม่มีกระเป๋าตังค์เนี่ยค่ะคนเข้ามาในร้านแล้วนะคะเราก็จะเห็นเสื้อผ้าตรงนี้จะเป็นแบบโซนเสื้อยืดเนาะแล้วก็วันนี้คือจะไปดูเสื้อผ้าสำหรับไปเที่ยวทะเลเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปทะเลถามเป็นเสื้อครอปหรือว่าเป็นเดรสแบบว่าเป็นเดรสฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างงี้ก็ได้คือคนที่แบบสั่งออนไลน์ปกติอะอาจจะแบบมีภาพไม่ออกว่าตัวเองใส่เป็นประมาณไหนนะคะก็แบบถึงว่ามาดูที่ร้านเนี่ยก็จะมีความชัวร์มากกว่าเนี่ยค่ะ Forever 21ไว้ก็จะมีเลขบอกไว้ด้วยนะคะว่าแบบตัวนี้เหมาะกับคนหน้าอกเท่าไหร่นี่ก็จะเป็น50ถึง52นะคะก็บอกว่าตัวมีตำหนิอะไรแล้วก็ราคา50บาทเลิศมากมันก็มีชุดนอนไม่ได้นอนทุกคนตรงนี้มีโซนเซลล์150ด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซลล์250นะคะแล้วก็จะมีแบบเซลล์เรื่อยๆเลยคือจะบอกว่าราคาเริ่มต้นมันถูกอยู่แล้วนะถ้ามีเซลล์อีกคือแบบฟินมากอะไรว้ายตกใจหมดเลยตกใจฟองมากนี่เป็นบอดี้สูทนะคะน่ารักนะใส่ไปทะเลเหมือนพี่มีปะตอนนั้นไม่มีอ่ะเห็นเป็นลายดอกอะไรเงี้ยคล้ายกับที่มีอ๋ออันนั้นมันเสื้อผูกใช่ไหมกี่350เท่านั้นสวยอ่ะเสื้อหน้าอกน่าจะไม่ได้สวยจังเลยกระโปรงค่ะสวยนะเป็นแบบแหวกใส่ซับกับกางเกงเวลาไปทะเลเลิศอยู่อันนี้ฉันใส่ได้แน่นอนไม่เหมาะอ่ะไม่เหมาะกับกางเกงยีนอ่ะตัวเนี้ยนี่ไง Jingle bell Jingle bell Jingle bell เราก็มัดผมแล้วนะคะคงเพราะว่าเวลาเราจริงจังเราจะมัดผมนะคะเราก็มาเจอยังไงนะเล่าสิเป็นกอกโอ้ยผ้ากำมะหยี่โอ้ยมินเกิลวะมินเกิลร้อยเดียวตรงนี้ก็อยู่ในโซนลูคิวซี50บาทนะมีเป็นแบบความลูกไม้ต่างๆนะทุกคนนี่นะคะเป็นความชุดว่ายน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อวันนี้เราจะต้องไปสเม็ดแล้วนะก็พี่โบสั่งขึ้นไปขนลงมาให้ดูนะคะเพราะว่าข้างหน้ามันมีโชว์ไม่ครบตัวเนาะหนูลื้อเลยใช่ไหมคะเต็มที่เลยดูดิความนีออนอ่ะเราไม่มีชุดว่ายน้ำสีนีออนเลยเราดิฉันเองเรา นี่ค่ะหน้าอกหนูมัน42ถึง44นี่กี่ XL ศูนย์ใช่ไหมโอเคเด่นที่สุดในสมิธเห็นแล้วมันดำคานกำลังจะคิดเงินแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ว่าล้มละลายแต่ว่าเสื้อผ้าได้ไปถูกใจมากๆเลยเราคิดว่าคนที่แบบเป็นขาประจำของร้านนี้ในเพจอยู่แล้วนะคะถ้ามีโอกาสมาหรือว่าอยู่ใกล้ๆแถวอ่อนนุชมาที่นี่ได้ก็มาดีกว่าเพราะว่ามันมีของที่แบบอาจจะไม่เห็นในเพจด้วยแล้วก็เราจะได้รู้ว่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเขามีให้ลองด้วยนะคะรวมถึงแบบ
ไม่มั่นใจไซส์ตัวเองขิงเนี่ยไม่มั่นใจไซส์ตัวเองเพราะว่าอ้วนขึ้นนะก็เลยแบบว่าต้องมาดูว่าตัวเองแบบใส่อะไรได้บ้างมีโปรโมชั่นอยู่เยอะมากเลยนะก็สนใจมาดูกันได้ที่ร้านทั้งหมด2 4 6 8ตัว 1,450 นะคะทุกคนถือว่าโอเคอยู่แล้วขิงเขาจ่ายเป็นโอนนะคะได้ค่ะทุกคนเราก็จ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยนะคะเกินงบมา200บาทถือว่าโอเคอยู่ก็จุกขัดเดี๋ยวจะไปลองเสื้อผ้าที่บ้านกันนะคะตัดผ้าแปะทีแล้วกันก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้มาถ่ายขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับขนมให้เด็กกันนะคะทุกคนขอโทษจริงๆคือนี่เพิ่งถึงบ้านนะคะประมาณ4ทุ่มแล้วก็จะต้องจัดกระเป๋าอีกนะเพราะต้องไปพรุ่งนี้แล้วคิดว่าวันนี้เราคงไม่สามารถมาลองเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้ทุกคนดูได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากติดตามชมเดี๋ยวขิงจะโพสต์รูปใน Instagram แหละแน่นอนนะคะเราขอปิดคลิปแบบนี้แล้วกันนะอย่าลืมไปดูกันว่าถ้าเกิดว่าร้านมันอยู่ใกล้บ้านใครนะคะใครสะดวกหรือว่าสนใจซื้อทางเพจอะไรยังไงก็ติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวขิงจะทิ้งลิงก์เพจไว้ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมโอ้ยเล็บขวนหน้าตัวเองเหมือนเดิมนะคะตอบคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้านะคะถ้าเราเจอแหล่งช็อปเสื้อผ้าดีๆอีกเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย